ACBIZ by ธนาคารกรุงเทพพนักงานชาวกัมพูชาหลายสิบชีวิตกำลังขมักขม้นบรรจุถุงและทยอยขนส่งอาหารสุกรอาหารไก่อาหารเป็ดรวมถึงอาหารโคภายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัทเบทาโกรหนึ่งในผู้นำการผลิตอาหารสัตว์ของไทยเพื่อรอการขนส่งไปจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วประเทศกัมพูชาครับโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญขนาดกำลังการผลิตมากกว่า 200,000 ตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่กำลังอยู่ในช่วงของการเติบโตอย่างมากครับปัจจุบันนะครับยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคนะครับซึ่งจากที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยยังจะมีการนำเข้าปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุกรมีชีวิตไก่เนื้อมีชีวิตนะครับไก่พันธุ์ไข่หรือแม้กระทั่งไข่สดเนี่ยจากประเทศข้างเคียงมาโดยตลอดทางเครือทางผู้บริหารทางเครือเบทาโกรจึงตัดสินใจนะครับที่จะลงทุนนะครับสร้างโรงงานอาหารสัตว์นะครับในประเทศกัมพูชาซึ่งถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกนะครับที่บริษัทเบทาโกรเนี่ยลงทุนในต่างประเทศนะครับซึ่งเราได้ลงทุนสร้างเนี่ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับกรุงพนมเปญนะครับบนพื้นที่ประมาณ 3.6 เฮกตาร์ใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาทแนวคิดของการขยายธุรกิจของเบทาโกรอยู่บนพื้นฐานแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยก่อนการตัดสินใจที่จะสร้างโรงงานแห่งนี้เบทาโกรได้ส่งออกสินค้าของไทยมาจำหน่ายในประเทศกัมพูชาเพื่อเป็นการทดลองตลาดเป็นเวลาหลายปีครับจนในที่สุดได้ตัดสินใจเดินสายผ่านการผลิตในกัมพูชาอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากชาวกัมพูชาพร้อมๆวางแผนการลงทุนธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำครับเราได้ทำธุรกิจอาหารนะครับโดยการนำเข้านะครับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปนะครับเช่นไส้กรอกเกรด A ทุกโปรดักต์นะครับภายใต้แบรนด์เบทาโกนะครับโดยนำมาขายผ่านร้านเบทาโกช็อปนะครับที่สาขาพนมเปญนะครับแล้วก็ในระยะเวลาใกล้นี้เราเตรียมเปิดอีก1สาขาที่จังหวัดเสียมเรียบนะครับอันนี้คืออีกธุรกิจหนึ่งส่วนสเต็ปต่อไปเราคงจะมีวางแผนในเรื่องของการขยายฐานการเลี้ยงสัตว์สาขาร้านเบทาโกช็อปนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพของประเทศกัมพูชาในอนาคตครับเราก็กำลังศึกษาในเรื่องของการทำธุรกิจกลางน้ำก็คือโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปรรูปเนื้อสุกรนะครับโรงงานแปรรูปเนื้อไก่นะครับนี่ธุรกิจกลางน้ำและอาจจะศึกต่อไปแน่นอนครับต้องเป็นธุรกิจปลายน้ำก็คือโรงงานแปรรูปสินค้าสำเร็จรูปสิ่งที่ทำให้เบทาโกรประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในกัมพูชานั่นเป็นเพราะปรัชญาในการทำธุรกิจที่ดีครับเบทาโกรจะยึดหลักการควบคุมคุณภาพควบคุมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยเช่นยืนยันว่าจะไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเป็นต้นครับในขณะเดียวกันสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เบทาโกรสามารถขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจนั่นคือการมีที่ปรึกษาที่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ AEC อย่างธนาคารกรุงเทพครับสำหรับบริษัทเบทาโกแคมเบเดียนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของไทยที่เข้ามาลงทุนอยู่ในกัมพูชาตรงนี้ต้องบอกได้ว่าธนาคารกรุงเทพของเราสาขากัมพูชาก็ได้ให้บริการอยู่แล้วในส่วนของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับซื้อวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศแล้วก็สำหรับซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศที่เราเรียกกันว่าเทรดไฟแนนซ์นะคะก็ตามคอนเซ็ปต์ของเราอะค่ะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ AEC นอกเหนือจากการที่มีพันธมิตรด้านการเงินอย่างธนาคารกรุงเทพเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วเบทาโกรยังเน้นการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคการศึกษากฎหมายท้องถิ่นและมีการพัฒนาด้านวิชาการให้กับลูกค้าทั้งเกษตรกรและตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับนี่คือแนวความคิดที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากบริษัทเบทาโกรหนึ่งในผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทยรวมถึงอาเซียนครับ